ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าเป็นลูกใครเปิดแปะลูกดาราถอดแบบพ่อแม่มาเป๊ะสำเนาถูกต้องสวยหล่อตามพ่อแม่สูดๆจะมีใครกันบ้างไปชมกันเลยจ้าอันดับที่8น้องไลลาลูกสาวคนสวยที่นับวันยิ่งโตก็ยิ่งฉายแววความสวยตามรอยคุณแม่พอลล่าเทเลอร์เป๊ะดูได้จากคลิปและรูปที่แม่พอลล่าลงใน IG นั้นบอกได้เลยว่าหน้าเหมือนกันมากแม้กระทั่งรอยยิ้มยังสวยพิมพ์ใจสู้ๆแถมคนยังชอบแซวว่าตอนนี้ลูกสาวโตทันแม่จนดูเหมือนเป็นพี่น้องกันไปแล้วจ้าอันดับที่7น้องนาดาลูกสาวคนสวยของคุณแม่กบสุวรรณันและคุณพ่อบุ๊กที่ต้องบอกเลยว่าน้องเริ่มโตเป็นสาวแล้วพกพาความน่ารักสดใสมาเต็มเปี่ยมฉายแววนางเอกมาแต่ไกลเริ่มตามรอยคุณแม่มาเต็มๆทำชอบมีคนบอกว่าน้องนาดานั้นหน้าเหมือนคุณแม่ตอนเป็นสาวมากหน้าถอดแบบกันมาเป๊ะส่วนอนาคตจะกลายเป็นนางเอกเหมือนคุณแม่หรือไม่ก็ต้องติดตามดูกันละจ้าอันดับที่6น้องยี่หวาลูกสาวคนโตของบ้านพระเจ้าโจ๊กที่แน่นอนว่าเมื่อเห็นน้องยี่หวานั้นใครๆต่างก็บอกเลยว่าคิดว่าพ่อโจ๊กมาใส่วิกถ่ายรูปพอหน้าถอดแบบกันมาอย่างสุดๆซึ่งจริงๆแล้วลูกสาวคนเล็กอย่างน้องยูจินก็น่าคล้ายพ่อเช่นเดียวกันแต่ทางคนโตอย่างน้องยี่หวานั้นจะน่าคล้ายมากที่สุดแถมยังมีความสามารถตามรอยคุณพ่อมาเป๊ะเพราะน้องยี่หวานั้นร้องเพลงเก่งมากไม่แปลกใจเลยที่มีคุณพ่อเป็นนักร้องดังนั่นเองอันดับที่5อลินอลันฝาแฝดชายหญิงแห่งบ้านอารยสกุลที่มีคุณพ่อยังหมอโอ๊กและคุณแม่คนเก่งยังสาวโอปอที่ต้องบอกเลยว่าบ้านหลังนี้ได้รับการยกย่องให้เป็นบ้านที่เลี้ยงลูกได้ดีเป็นอย่างมากและแน่นอนว่าลูกสาวลูกชายฝาแฝดของบ้านนี้ก็ถอดแบบคุณพ่อคุณแม่มาเป๊ะมองกี่ทีก็นึกว่าเป็นหมอโอ๊กกับโอปอตอนเด็กชัดๆแถมยังเป็นอีกครอบครัวที่ดูอบอุ่นมากเลยล่ะจ้าอันดับที่4บีน่าบุ๊กลินฝาแฝดชายหญิงที่หน้าตาทอแบบพ่อแม่อย่างคุณพ่อเวทไทเทเนียมและคุณแม่คนสวยนานาไรบีนามากยิ่งโตก็ยิ่งฉายแววสวยหล่อกันสุดๆน้องบุ๊กลินก็ได้ความเท่มาจากคุณพ่อส่วนน้องบีน่าก็ได้ความสวยคมมาจากคุณแม่แถมยังเป็นแฟชั่นนิสตาตัวน้อยที่ครองใจแฟนคลับมาอย่างเนิ่นนานเรียกได้ว่าเป๊ะกันทั้งบ้านเลยทีเดียวอันดับที่3น้องอาชิหนุ่มหล่อที่กำลังมาแรงมากในตอนนี้สำหรับน้องอาชิอาชิรวัตรที่ปัจจุบันอายุได้18ปีแต่ต้องยอมรับเลยว่ายิ่งโตก็ยิ่งหล่อจนได้ฉายาชายอุ่นอูเมืองไทยแถมยังมีหน้าตาหล่อเหลาคล้ายคุณพ่อมากและถึงแม้ว่าคุณพ่อยังฟุกเกิกพลและคุณแม่โบเชยดาจะเลิกลากันไปแล้วแต่ก็ทำหน้าที่พ่อและแม่เป็นอย่างดีอันดับที่2เจ้าขุนลูกชายคนกลางของบ้านวัฒนศิลป์ที่ได้ความหล่อเท่และหน้าตาเหมือนพ่อเจตอนหนุ่มเป๊ะๆแถมยังมีความสามารถรอบด้านไม่แพ้พ่อเจเลยก็ว่าได้เนื้อหอมกันสุดๆจนสาวๆนั้นมาสมัครเป็นลูกสะใภ้พ่อเจกันเพียบอันดับที่1มิกเพทายคนนี้ไม่ต้องบอกก็รู้เลยว่าเป็นลูกใครเพราะทอดแบบกันมาเป๊ะเป็นอย่างมากสำหรับลูกชายสุดรักสุดหวงของคุณพ่อหม่ำจกมกนักแสดงตลกชื่อดังที่ทอดแบบกันมากจนใครๆก็บอกว่านึกว่าเป็นฝาแฝดปัจจุบันก็เรียกได้ว่าเดินตามรอยคุณพ่อมาอย่างดีพอเป็นทั้งนักแร็ปเปอร์นักร้องนักแสดงโปรดิวเซอร์เพลงและนักแต่งเพลงชื่อดังซึ่งต้องบอกเลยว่าคนนี้ความสามารถไม่ธรรมดาอย่างแน่นอน